อโยนิโสมนานสิการสูตรว่าด้วยการมนานสิการโดยไม่แยบขายสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งพำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลสมัยนั้นแลเธอไปที่พักในกลางวันตรึกอกุศลวิตกอัลลามกคือกาม,มาวิตกพยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตกครั้งนั้นแหลเทวดาผู้สิงอยู่ในแนวป่านั้นมีความเอ็นดูใคร่ประโยชน์หวังจะให้ภิกษุนั้นสังเวชจึงเข้าไปหาถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าท่านถูกวิตกกินเพราะมณสิการไม่แยบคาย ท่านจงละมานสิการไม่แยบคายเสียและจงใคร่ครวนโดยแยบคายท่านปรารบพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์และศีลของตนแล้วจะบรรลุความปราโมดปีติและสุขโดยไม่ต้องสงสัยแต่นั้นท่านจักเป็นผู้มากด้วยความปราโมด จักธระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ลำดับนั้นแหลภิกษุนั้นเป็นผู้อันเทวดานั้นให้สังเวทถึงซึ่งความสลดใจแล้วแหลจบอโยนิโสมนสิการสูตร